ที่หลากหลายน่าสนใจและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่กำลังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะในเมืองนี้ก็ยังจะแนะนำให้ท่านที่สนใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์ว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สินค้านั้นดูดีแล้วก็น่าซื้อมากขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะคะท่านก็สามารถที่จะมาชมได้ในนี้นะคะก็จะเป็นในโซนที่เรียกว่าแพ็กเกจจิ้งดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าการอาชีวศึกษาภูมิปัญญาไทยนะคะนอกจากนี้ก็มีบริการแก่ประชาสร้างเสริมมูลค่าการอาชีวศึกษาภูมิปัญญาไทยและชุมชนเข้มแข็งแหล่งรวมผลิตภัณฑ์การอาชีวศึกษาภูมิปัญญาไทยด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดในการเชิญชวนขอรับการสนับสนุนร่วมจำหน่ายสินค้าโอท็อปในงานนี้ด้วยค่ะครับผมตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นการจัดแสดงในส่วนของความก้าวหน้าในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและมัคคุเทศก์นะครับแล้วก็ยังเป็นในส่วนของกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนนะครับซึ่งเราในงานนี้เนี่ยเราได้จัดขึ้นมาเป็นเมืองเลยเราเรียกว่าเมืองตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษานะครับก็เป็นการจัดแสดงนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนที่เป็นผลผลิตของสถานศึกษาการจัดตลาดนัดสื่อการเรียนการสอนผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยจะได้มาพบกันที่นี่ครูบาอาจารย์ที่สนใจอยากจะได้สื่อการเรียนการสอนก็สามารถมาเลือกซื้อหากันได้รวมทั้งการสาธิตการใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศนะครับงานนี้ทีมงานสอสอคณะครูบาอาจารย์รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาก็ร่วมในส่วนของการทำสื่อตรงนี้กันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของเมืองอะไรคะอาจารย์คะก็ยังคงอยู่ในส่วนของสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมในส่วนของ IT ซึ่งก็คงจะได้เห็นถึงสิ่งใหม่ๆที่เราได้มาสาธิตแล้วก็แสดงให้กับท่านผู้ชมที่มาชมงานนะครับเป็นการสาธิตระบบซอฟต์แวร์ e-office นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายหรือที่เราเรียกว่า WiMAX นะครับรวมทั้งการผลิตคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งก็นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของเราก็สามารถที่จะผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับโดยการนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับนอกจากจะเป็นซอฟต์แวร์แล้วฮาร์ดแวร์เราก็สามารถผลิตได้ด้วยนะครับบางทีอาจจะดูคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมคะแต่ว่ามีถ้าแยกออกเป็นเมืองแล้วก็มีหลายๆเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะยังมีเมืองเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ก็จะมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายการประกวดการออกแบบสติกเกอร์รถจักรยานยนต์การประกวดการออกแบบ ATV นะคะซึ่งเป็นการออกแบบรถที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพภูมิประเทศด้วยนะคะในเมืองเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์นี้ก็ยังมีนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมาจากหลายสถาบันหลายเวทีกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองไอทีนะคะในส่วนของเมืองไอทีนั้นก็มีการแสดงการนำ ICT มาใช้ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะมีระบบต่างๆที่สอสนั้นก้าวหน้าไปมากๆเลยนะคะอย่างที่ดิฉันเพิ่งทราบมาก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายเรื่องงบประมาณแบบนี้เป็นต้นนะคะก็นำเรื่องของเทคโนโลยีแบบนี้มาใช้ยานยนต์และไฟฟ้าถือว่าทันสมัยมากๆในหลายๆเรื่องนะคะทั้งหมด21เมืองด้วยกันนะครับที่เราแบ่งย่อยอยู่ในกิจกรรมภายในหอ9นะครับซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเราก็ได้รวบรวมเมืองต่างๆอยู่ในกิจกรรมซึ่งเราเรียกกันว่ามหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาราชินีประจำปี2548ครับขณะนี้ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะคุณวีรศักดิ์วงสมบัติยังนำคุณปิยบุตรชนวิจารณ์ประธานในพิธีนะคะเดินชมเมืองต่างๆเพราะว่า21เมืองเนี่ยถ้าจะเดินให้รอบกินอนาบริเวณกว้างทีเดียวแล้วก็ใช้เวลามากเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เราคงจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะWe'll be right back.
Expo 2005งานมหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไทยมหาราชินี 10-15 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีถูกปากถูกใจถูกราคามางานเดียวอยู่วันหยุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเรามีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัยเพื่อความสะดวกสบายสำหรับคุณทุกเส้นทางทุกเวลาคุณคือคนสำคัญสำหรับเราขอบคุณค่ะเราพร้อมบริการอย่างมีมาตรฐานเพื่อคุณสอบถามข้อมูลการเดินทางโทร1690เปิดมุมมองใหม่ที่ไม่เคยสัมผัส VEC Show 2005งานมหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไทยมหาราชินีพบหุ่นยนต์อัจฉริยะฝึกอาชีพอิสระฟรีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีๆอาชีวะชื่นชมศิลปะการแสดงและกิจกรรมอีกมากมาย 10-15 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีผู้ปากผู้ใจผู้ราคามางานเดียวอยู่กลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดงานมหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไทยมหาราชินีประจำปีการประจำปีพุทธศักราช2548นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะตอนนี้ถึงช่วงไหนแล้วคะอาจารย์ชาติชัยคะก็เป็นการเยี่ยมชมในส่วนของเมืองต่างๆนะครับซึ่งก็อยู่ภายในงานก็โอ้มีหลายเมืองเหลือเกินนะครับ21จนเราดูไม่ออกแล้วว่าเมืองไหนเป็นเมืองไหนนะคะใช่ครับน่าจะเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอ้อน่าจะอยู่ในช่วงของตลาดนัดตลาดนัดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษานะคะแน่นอนครับในส่วนนี้ก็เป็นการนำสื่อต่างๆผลผลิตของสถานศึกษาทั่วทั้งประเทศเลยนะครับทั้ง408แห่งนะครับ